วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมเรื่องโลหะที่ไม่ใช่เหล็กในรถยนต์หนึ่งคันไม่ได้มีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะเหล็กเป็นวัสดุในการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีวัสดุที่เป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเป็นชิ้นส่วนต่างๆผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ย่อมต้องมีวัสดุอื่นๆที่เป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็กผสมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ 1. โลหะหนัก 2. ก็คือโลหะเบาสำหรับโลหะหนักนั้นคือโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า5กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรซึ่งได้แก่ทองแดงทองคำทองคำขาวเงินสังกะสีตะกั่วปรอดแทนทัลลัมทังสเตนโมลิบดีนัมแมงกานีสโคบอลนิกเกิลโครเมียมวาเนเดียมพลวงแคสเมียมและดีบุกสำหรับโลหะเบานั้นคือโลหะที่มีความหนาแน่นไม่เกิน5กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรซึ่งได้แก่อลูมิเนียมแมกนีเซียมไททาเนียมเซอร์โคเนียมสำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องโลหะที่ไม่ใช่เหล็กได้จากหนังสือวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรมได้ต่อไปสวัสดีครับ